็เป็นพระพุทธรูปนะครับประจำวันเกิดนะครับปางประจำวันเกิดภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับก็ประชาชนก็กลับมากราบสักการะบูชากันนี่ก็จะเดินลงแรกนะครับบรรยากาศของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เคยขึ้นไปแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่ได้สร้างบนดกตอนนี้มีทางรถขึ้นไปแล้วโยมนั่งรถขึ้นไปได้เสียทางมีก้อนอย่างเงี้ยโดดๆนะฮะต้องทำให้มันโดดๆให้มันแบบไอ้นี่หน่อยอ่ะเขาจะได้มาเที่ยวธรรมชาติ